shop.com นะครับจะมานำเสนอวิธีการใช้งานเครื่องportable นะครับ hardness tester นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ lock wheel นะครับผมก็หน่วยการวัดนะครับจะมี3หน่วยนะครับมี HRA HRB แล้วก็ HRC นะครับวันนี้ที่ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับสเกลคือ0 0ถึง100 HA นะครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตตัว HRC นะครับความแข็งอยู่ที่ 25.5 HRC นะครับผมก็หัวที่จะใช้การวัดก็จะเป็นหัวไดมอนด์นะครับใช้กับ HRC นะครับสเกลลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักการวัดนะครับต้องหมุนไปที่150นะครับตัวนี้จะมีตุ้มถ่วงน้ำหนักการวัดอยู่3ตัวนะครับจะมี60 100แล้วก็150นะครับก็ถ้าจะเป็น HRC ต้องใช้ตุ้มถ่วงน้ำหนัก150นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปสาธิตวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ค่า 25.5 นะครับความแข็งการใช้งานนะครับก็ให้เราเอาแท่งวัดความแข็งนะครับวางไปบนแอนวิลนะครับแล้วก็หมุนขึ้นไปดูคันหลังอันโหลดนะครับว่าหักไปข้างหลังแล้วนะครับโอเคให้เราหมุนนะครับ3รอบนะครับเข็มหมุนตามเข็มนาฬิกา3รอบนะครับแล้วก็ให้ไปตั้งที่0นะครับพอตั้งค่าเสร็จแล้วให้ดึงโหลดเข้ามาหาตัวนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับพอตรงอันโหลดเด้งกลับมาหาตัวเราสุดแล้วนะครับผมให้เราทำการกดอันโหลดอีก1ครั้งนะครับโอเคเราจะได้ค่านะครับที่25.5 นะครับผมเป็นค่าความแข็งบวกลบของตัวนี้จะเป็นค่าบวกลบแบบนี้นะครับ 0.5 นะครับ HRC โอเคครับก็ขอจบการเทสการใช้งานแค่นี้ครับสวัสดีครับ